สวัสดีครับครูซิเฟอร์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Devil Tree Challenge Rift Challenge ที่209ของ Server Asia นั่นเองและสัปดาห์นี้เราอยู่กับ Witch Doctor นะครับโอเคชัดเจนอะเจ็ดฮาร์เวสเตอร์แน่นอนไม่รู้ว่าจะมาครบทั้งฮอนกับโลคัสสวอร์มเปล่ามาเราไปดูกันโอเคโอเคอ่ะมีแค่ฮอนแฮะโอเคแต่ไม่น่าจะใช่ปัญหาเนอะโอเคนะครับมาดูความสามารถของเซต Raiment of the Jade Harvester เซตโบนัส2ชิ้นนะครับเมื่อฮอนลงซ้ำใส่ศัตรูที่ติดฮอนอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำดาเมจแบบเทียบเท่ากับฮอนโดนสิงถึง3,500วินาทีในทันทีนะฮะโอเคพูดง่ายเอาดาเมจปกติของฮอนต่อ1วินาทีเอาไปคูณ 3,500 ก็ตุ้มบางตัวก็อาจจะตายได้เลยโอเคเซตโบนัส4ชิ้นนะครับ Soul Harvest ได้เอฟเฟกต์ทุกรูนนะครับซึ่งรวมถึง Language ด้วยที่เพิ่มอาร์เมอร์ให้เราก็เสริมถึกขึ้นไปอีกแล้วก็ลดคูลดาวน์1วินาทีของ Soul Harvest นะครับทุกครั้งที่คุณใช้ Horn หรือ Locust Swarm เซตโบนัส6ชิ้นนะครับ Soul Harvest จะเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะได้รับ Damage Reduction 50% เป็นเวลา12วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้ Soul Harvest ร่วมกับศัตรูที่โดนฮอนนะฮะมันใช้คำว่า consume damage อะก็คือใช้ damage ทั้งหมด over time ที่ effect กับศัตรูผมไม่แน่ใจว่ามันจะเฉพาะแค่ฮอนหรือ locust swarm หรือเปล่าไงถ้าสมมติใส่อย่างอื่นอย่างเช่น gem of efficacious toxin เนี่ยมันจะได้รับผลตรงนี้ด้วยไหมถ้าได้ผลด้วยก็คือแรงมากเลยไม่รู้นะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะต้องไปทดลองกันเองแต่ว่าอันเนี้ยคือมันสามารถคอนซูมดาเมจได้ในทันทีทั้งหมดฮะแล้วก็ดีลดาเมจเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่สมมุตินะสมมุติเราจะเรียกว่าไงดีฮอนไหนฮอนลืมไปถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์อื่นมันไม่ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์อเมริกาที่เราอยู่ปกติโอเคนะก็คือสั้นๆก็คือเอาเวลาที่เหลือดาเมจจากเวลาที่เหลืออยู่อะสมมุติอะเอาไปคูณ10,000อ่ะ10,000วินาทีที่เหลืออยู่น่าจะนะน่าจะตีความอย่างนั้นแต่เอาเป็นว่า Soul Harvest ในเซตบอนัส6ชิ้นอ่ะถือว่าเป็นบัตรสั่งตายได้เลยถ้ามีฮอนเอฟเฟกต์อยู่แล้วเนี่ยเข้าไป Soul Harvest ทีก็กลับบ้านเก่าโอเคตามนั้นแล้วก็เรามาดูของที่ใช้เพิ่มเติมเนาะในบิวSoul HarvestStack สูงสุดถึง10ครั้งตอนนี้ก็คือจาก5เป็น10เนาะแล้วรูนที่เราใช้คือเอาจริงๆมันได้ทุกรูนรวมถึง language ด้วยซึ่งทำให้เพิ่มอาร์เมอร์แล้วเราก็ถึกขึ้นมากโอ้ language นี่ว่ะโอเคนี่ไงเพิ่มอาร์เมอร์ตามศัตรูที่โดน Soul Harvest โอเคเรามีUkabian Serpent นะครับ damage ที่เราได้รับนะครับจะส่งไปที่ Zombie Dog แทน29%ตามตัวงูที่ถืออยู่นี่นะแล้วเราก็มีซอมบี้ด็อกอยู่ในบิลด้วยโอเคเคสามซอมบี้ด็อกอันนี้ไลฟ์ลิงด้วยปกติมันก็ดู 10% จากเราอยู่แล้วปกติมันดู 10% อยู่แล้วนี่มาเพิ่มอีก 29% โอเคเพราะงั้นเราก็จะถึกใช้ได้แหละ
ไม่ได้บางมากฮอนเพิ่ม1 Extra Spirit นะครับโอเคแล้วก็เรามีอะไรกันนี่ Endless Walk นะครับอันนี้ใครอยู่มานานจะรู้กันอยู่แล้วถ้าเราเคลื่อนที่เราจะได้ Damage Reduction 50%สูงสุดแต่ถ้าเรายืนนิ่งๆเราจะได้ Damage Deal เพิ่มขึ้น100%สูงสุดโอเคบัฟจะสลับกันนะถ้าเรายืนกับเดินมันจะมีการโอนบัฟเกิดขึ้นโอเคที่เหลือก็อยู่ในคิวเนาะมี The Furnace โจมตี Elite เพิ่มขึ้น50%เอ้ยเหมือน Challenge ของอเมริกาเมื่อกี้เราก็เจอนี่ใช่ไหมหรือเปล่าใช่แหละ แล้วก็มี The Green Reaper นะครับอันนี้มีโอกาสที่ระหว่างเราโจมตีจะซัมมอนมิมิกที่เป็นร่างยายของตัวเราขึ้นมาแล้วก็ใช้สกิลที่เรามีอยู่โอเคแล้วก็มี Convention of Elements กับอันนี้แหวนธาตุเรารู้กันดีสกิลโจมตีหลักเราเป็นโคเนาะทั้งตัวฮอนกับตัวโซฮาเวสเพราะงั้นต้องรอธาตุโคคือบูสสูงสุดแต่ว่าเอาจริงๆไม่ต้องบูสก็ได้มั้งเพราะว่ามันก็แรงแบบแรงจะตายอยู่แล้วโอเคมีฮอนนะครับ Resentful Spirit อันนี้เดี๋ยวก่อนนะขอเช็คดูแป๊บ Resentful อ๋อปล่อย Spirit 2ตัวถ้ารวมกับเข็มขัดเมื่อกี้ด้วยเข็มขัดHaunting Girdle เนี่ยอันนี้ก็เป็น3 Spirit เลยทั้งนั้นโอเคมีปีรันฮาส Frozen ปีรันฮาสอันนี้เป็นโคนะเป็นทำให้ติดชิลซึ่งสปอร์ตกับ Bane of the Trap อยู่ตรงนี้โอเคถึงแม้ว่า Damage มันจะไม่เยอะก็ตามเนาะสมิดอกอันนี้ตัวดูด Damage จากเราโอเคช่วย Absorb ได้อยู่ Soul Harvest Language อันนี้นอกจากเพิ่ม Intelligence แล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกมันเพิ่ม Armor ด้วยแล้วก็ยังมีรูนอื่นๆอีกรูน Armor รูนอื่นๆของ Soul Harvest นี่อันนี้เพิ่มมานากับ maximum มานาเพิ่ม life และเพิ่ม life จากศัตรูที่โดนสูบอันนี้เพิ่ม armor language soul to waste อันนี้เพิ่ม movement speed แล้วก็ vengeful spirit อันนี้ศัตรูที่โดนจะได้รับ damage มากขึ้นโอเค no แล้วก็เรามี spirit walkSilverance อันนี้เหมือนจะเดินเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นอันนี้แล้วก็การทวนนะครับ Humanoid อันนี้การทวนจะทำการโจมตีแบบคลีฟก็คือโจมตีแบบหมู่ใส่ศัตรูโอเคในพาสซีฟเรามี Spirit Vessel นะครับอันนี้กันตายนั่นเองมี Grave Injustice นะครับยิ่งเราอยู่ใกล้ศัตรูตอนที่ศัตรูตายแล้วเนี่ยเราจะได้คืนไลฟ์กลับมานา 1% นะฮะต่อ1ตัวแล้วก็รวมถึงลดคูลดาวน์ทุกสกิลนะครับย้ำทุกสกิล1วินาทีเป็นพาสซีฟที่ดีมากนะเพียงแต่ว่าแนะนำให้เล่นตอนที่มีเพชรมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็มีตัวมาช่วยชนให้เราโอเคนะครับเรามีสเฟติกไซโคแฟนอยู่ในพาสซีฟด้วยมีโอกาส 15% ทุกการโจมตีนะครับที่จะเรียกเฟติชแบบถือมีดออกมาเป็นเวลา60วินาทีต่อตัวแล้วมีคริปปิ้งเดย์นะครับฮอนกับโลคัสวอร์มดาเมจเพิ่มขึ้นตามปิรันย่าแล้วก็จะอยู่แบบถาวรเนอะศัตรูที่โดนแอมพลิฟิเคชันของปิรันย่าหลังจากที่ใส่ฮอนใช่ไหมน่าจะแปลว่างั้นเนาะอ๋อไม่ใช่ดิต้องบอกว่าทั้งฮอนสกิลฮอนสกิลโลคัสวอร์มแล้วก็ดาเมจอมพลิฟิเคชันคือการโดนบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยบัฟเขาเรียกว่าอะไรอะโดนดาเมจแอมก็แล้วกันอะเรียกอย่างนี้คือโดนดาเมจแรงขึ้นผ่านการใช้พิรัญญาเนี่ยจะอยู่ยาวเรียกว่าแทบจะถาวรเลยโอเคเพราะงั้นป่ะ
หลักๆก็คือใส่ฮอนนั่นแหละอู้มันมาชิลดิ้งอะไรกันแถวนี้เยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมตายกันไวๆอย่างนี้แหละด้านนี้ปะเกียรติแผนที่นี้ก็คือมันจะมีเรื่องจดจำแผนที่เพิ่มขึ้นมาด้วยทำให้เราลำบากนิดนึงตอนเวลาจะเดินอะไรยังไงเพราะเราต้องหาทางโอเคเนี่ยทางไปนี่ขนาดเรารีบเลยนะเวลายังแบบอีลิทค่อนข้างน้อยน่าดูเลยนะในสายตาผมเซตนี้มันเป็นเซตที่ค่อนข้างที่จะเป็นอีลิทรัชเฮ้ยทำไมกดไม่ได้มั้งเมื่อกี้กดประตูไม่ได้แบบงงๆเซตนี้เป็นอีดิทรัชของแท้เลยเยี่ยมเรารีบไปกันดีกว่าอีลิทอยู่ไหนมาโอเคยอดเยี่ยมโอเคเวลาค่อนข้างจะเหลือเฟือแล้วตอนนี้ไปอย่างรวดเร็วเน้นฆ่าอีลิทนะฮะสำหรับเซตนี้เวลาเรายังแดนบวกถือว่าโอเคอยู่เฉลี่ยประมาณเกือบ30วิได้โอ้แต่ว่าเคลื่อนที่มาตรงนี้ก็เสียเวลาเอาเรื่องอยู่อีลิทอยู่ไหนอยากเจออีลิทเหลือเกินอุ้ยเวลาเริ่มนับแล้วอะชั้นนี้ทำไมอีลิทน้อยมากอุ๊ยเจออีลิทอีลิทอีลิทอีกแล้วมาเยอะๆมาเยอะๆมาไม่ฆ่ามามาอย่างที่บอกครับมันเป็นเซตแบบ Build Kill Elite Rush เจทาเวสเตอร์อ่ะเพราะงั้นการเล่นเจทฮาร์เวสเตอร์เนี่ยโฟกัสอยู่ที่การฆ่าอีลิทเนี่ยฮะโอเค
ก็อย่าลืมนะฮะใช้ฮอนเป็นสกิลหลักนะครับแล้วก็ต่อมาก็โซฮาร์เวสนะครับแรงกิชพยายามคงรักษาบัฟไฟให้ได้10นะครับเพราะว่าเรามีเอสซักเรตฮาร์เวสเตอร์ช่วยเพิ่มโซฮาร์เวสได้10ตลอดเวลาสปิริตวอล์กซิเวเรนซ์อันนี้ตอนเล่นผมไม่ได้ใช้เนอะเออนั่นสิเราไม่ได้ใช้เลยแล้วมีการกันทวนฮิวแมนนอยนะครับอันนี้ทำคลีฟดาเมจใส่ศัตรูได้แล้วก็มีซอมบี้ด็อกด้วยเอ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้เรียกการกันทอนปะการกันทวนปะเออนั่นสิอ่าแหละรู้สึกอยากเล่นใหม่อีกรอบหนึ่ง เอาสถิติโอเคงั้นเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคมาดูสิคราวนี้อย่าลืมเรื่องจดจำแผนที่นะฮะมาติดอะไรเนี่ยจะเยี่ยมมาเราจำตำแหน่งอีลิทคร่าวๆได้อยู่พวกฟีเบิร์มนี่ฆ่าก่อนเลยฆ่าได้ฆ่าโอเคเราจะพยายามผ่านให้เร็วที่สุดว่าแถวนี้มันไม่มีอะไรให้น่าสนใจเลยโอเคเราอาจจะต้องลงชั้นต่อไปไม่อาจจะต้องลงแล้วล่ะงานนี้หุ้ยไหนซิจะมีอีลิทอีกไหมชั้นล่างนี่นรกเลยหูอีลิท
เจอแชมเปี้ยนมาโอเคเวลาดีด้วยดีกว่าที่ตัวเองทำไว้ก่อนนั้นนี้เยอะเลยโอเคโอเคครับเป็นการรัชกับอีลิทซึ่งหน้านี่แหละโอเคนะครับอย่างที่บอกก็เสกซอมบี้ด็อกนะครับกับกักกันตัวนะครับในการเริ่มเกมเพื่อเอามาเป็นตัวชนนะฮะแล้วก็พยายามอยู่ใกล้ศัตรูเข้าไว้นะครับใช้ฮอนรีเซนฟูลสปิริตอันนี้เป็นสกิลหลักในการที่จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วใช้ร่วมกับเจดฮาร์เวสเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นใช้โซฮาร์เวสนะครับซึ่งโดยเสร็จแล้วเราไล่ทุกรูนแล้วก็พอมีโซไอ้ Sacred Harvester ด้วยเราสะสมบัฟสแต็กได้ถึง10เลยทำให้เราถึกขึ้นมากรวมถึงดาเมจด้วยพอเราฆ่าศัตรูแล้วเนี่ยด้วยโซฮาร์เวสเนี่ยด้วยพาสซีฟ Grave Injustice นะฮะใช่ไหมชื่อพาสซีฟอะอันนี้ปะใช่ Grave Injustice ครับถ้าเราอยู่ใกล้ศัตรูตอนที่ศัตรูตายเนี่ยมันจะทำให้ Spirit Walk ได้คูลดาวน์ด้วยใช้ Spirit Walk ในการเคลื่อนที่เร็วนะฮะเพื่อหาตำแหน่งของ Elite มีการจดจำแผนที่ขึ้นมาด้วยเพราะงั้นแนะนำนะฮะพยายามใช้คอมโบการฆ่าหลังจากฮอนด้วย Soul Harvest ควบคู่กับ Spirit Walk ให้ชำนาญนะฮะถ้าอยากจะติดแรงค์ใน Leaderboard ของเอเชียนะฮะ Challenge Lift สัปดาห์นี้โอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของชาเลนจ์ที่209ของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนั่นเองสำหรับสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อ Sanctuary ต้องการครับสวัสดีครับ